ไปลุ้นลอตเตอรี่คริสต์มาสประจำปีของสเปนหน่อยดีกว่าเมื่อวานไม่ได้ลอตเตอรี่ช่องแล้วเมื่อวานช่องจัดงานเลี้ยงปีใหม่คุณผู้ชมแล้วเขาให้พนักงานอะแบบเหมือนเป็นสลากลอตเตอรี่พี่อาร์มนุ่มนิ่มอะอันนี้ขอเล่านิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมนิ่มน้อยใจอะเผื่อผู้ใหญ่จะได้ยินครับคือนุ่มนิ่มมาหยิบเลขพนักงานนุ่มเลยเขาไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นเลขนำโชคแน่ๆคุณผู้ชมแล้วเป็นยังไงหยิบพร้อมคุณสุชาดาคุณเฟิร์นแต่คุณเฟิร์นอะหยิบเลขอะไรไม่รู้นุ่มจำไม่ได้ปรากฏคุณเฟิร์นได้นุ่มไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วไปยินดีกับคนนี้ได้ดีกว่าไปลุ้นที่สเปนต่อเพราะสเปนเขามีลอตเตอรี่คริสต์มาสประจำปีที่เรียกว่าเอลกอร์โดนะครับเงินรางวัลรวม 2,590 ล้านยูโรหรือเกือบ 100,000 ล้านบาทนะแล้วการออกรางวัลเขายิ่งใหญ่มากเขาออกรางวัลกันที่โรงละครโอเปร่าในกรุงมาดริดนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศก็เงินมันสูงเนาะเออแล้วการออกรางวัลนี่ก็ไม่ธรรมดานะเด็กๆจากโรงเรียนในกรุงมาดริดเขาจะมาขานตัวเลขและรางวัลเป็นทำนองเพลงซึ่งน่าจะกินเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับรางวัลใหญ่ของลอตเตอรี่เอลกอร์โดอยู่ที่400,000ยูโรหรือประมาณ15ล้านบาทซึ่งสามารถมีผู้ถูกรางวัลได้หลายคนนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลอื่นๆลดหลั่นลงมานะโดยรางวัลที่ต่ำที่สุดคือ 1,000 ยูโรหรือประมาณ 38,000 บาทนี่คือรางวัลต่ำสุดนะก็ยังเยอะอยู่ดีแล้วการออกรางวัลลอตเตอรี่คริสต์มาสประจำปีนี้นะครับมีประวัติย้อนไปถึงปีค.ศ. 1812หรือกว่า200ปีมาแล้วขณะที่ในช่วงหลายเดือนก่อนวันออกรางวัลเนี่ยนะครับชาวสเปนจำนวนมากเขาจะไปรวมตัวกันซื้อลอตเตอรี่หรือว่าลงขันกันโดยมักจะเลือกซื้อจากร้านค้าหรือตัวเลขที่ชอบนะครับสำหรับลอตเตอรี่เอลกอร์โดเนี่ยมีราคาขายอยู่ใบละ20ยูโรหรือ700กว่าบาทนะครับโดยกติกาของลอตเตอรี่นี้อนุญาตให้ขายเลขเดียวกันได้หลายครั้งทำให้บ่อยครั้งที่จะมีผู้ถูกรางวัลในหลายๆเมืองหรือหมู่บ้านเดี๋ยวรอติดตามว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับ